มลิวสิริมงคลจิตบรรจงเล่นตำแหน่งปีกซ้ายผู้เล่นหมายเลข80ครับเกิดที่จังหวัดอุดรครับได้ยินมาว่าชื่อหลิวเนี่ยมีที่มาที่ไปไหนหลิวลองเล่าให้แฟนบอลฟังหน่อยแต่ก่อนแม่ไปทำงานที่ต่างประเทศครับที่ไต้หวันครับแล้วแกชอบดาราชื่อหลิวเติ้งหัวครับและตอนนั้นแกตั้งท้องผมพอดีครับแกพอผมคลอดออกมาแกก็ได้ตั้งชื่อให้ชื่อหลิวครับรู้ไหมว่าฟุตบอลเนี่ยไม่ใช่กีฬาประเภทแรกที่หลิวเล่นเพราะอะไรถึงเปลี่ยนใจมาเล่นฟุตบอลแต่ก่อนเล่นวอลเลย์ครับพอมีวันหนึ่งครับซ้อมวอลเลย์เสร็จหลังซ้อมวอลเลย์ครับผมก็จะเดินกลับบ้านตามปกติครับแล้วมีทีมโรงเรียนเขากำลังซ้อมอยู่ครับและเขาขาดตำแหน่งปีกซ้ายพอดีครับก็เขาก็เลยลองเรียกผมลงไปเล่นดูครับแล้วผมก็โชว์ผลงานได้ครับแกโค้ชแกก็ชอบก็เลยแบบเรียกติดทีมโรงเรียนมาตลอดเลยครับหลังจากเริ่มเล่นฟุตบอลมาเป็นยังไงมายังไงถึงได้มาอยู่กับสุพรรณบุรี FC ช่วงนั้นตอนม.4ครับทีมสุพรรณบุรี FC ครับได้เปิดคัดนักกีฬาเยาวชนครับพอดีโค้ชทางเรียนก็ให้แนะนำมาให้มาคัดครับกับพวกรุ่นพี่ครับแล้วก็คัดก็ติดครับหลังจากอยู่สุพรรณบุรีมาประมาณ1ปีแล้วมีโอกาสขึ้นสู่ชุดใหญ่รู้สึกยังไงบ้างก็รู้สึกดีใจครับแล้วก็ต้องขอบคุณโอกาสสำหรับโค้ชที่ให้ผมลงมาเล่นทีมชุดใหญ่ครับและทำประตูได้ต่อหน้าแฟนบอลรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีใจและตื่นเต้นมากครับที่ทำประตูให้กับทีมได้แล้วก็ทำให้ทีมชนะได้ครับหลิวตั้งเป้าหมายของตัวเองไว้ยังไงบ้างกับสโมสรสุพรรณบุรี FC ก็อยากได้รับโอกาสเรื่อยๆอย่างนี้ตลอดไปครับแล้วก็จะทำผลงานให้ดีจะพาทีมให้ไปให้ไกลที่สุดครับสุดท้ายแล้วหลังจากที่เป็นที่รู้จักของแฟนบอลมากขึ้นอยากจะฝากอะไรถึงแฟนบอลสุพรรณบุรี FC บ้างครับผมก็ฝากถึงแฟนบอลชาวสุพรรณบุรี FC ให้ติดตามผลงานของผมและช่วยเชียร์ทีมสุพรรณบุรี FC ของเราครับ